มีเรื่องแปลกสักนิดหนึ่งค่ะเจ้า,อา,จาของร้านขายปลาหมึกท่านหนึ่งท่านผู้ชมร้านแม่เพ่งในเพชรบออูร์อาได้โพสต์ภาพเฟซบุ๊กเตือนภัยเธอใช้คำว่าลูกค้าวิปลาสคาว่าวิปลาสเดี๋ยวต้องดูละครพรมนิขินะค่ะเป็นคำํำคือมาซื้อปลาหมึกแห้งที่ร้าน แล้วลูกค้าท่านนี้เป็นผู้หญิงถามว่าปลาเบิกเค็มไหมหทางเราได้ตอบกลับไปว่าไม่เค็มมากแต่ลูกค้าหยิบปลาบึกขึ้นมาเลียต่อหน้าเลยแล้วก็วางปลาบึกที่เลียแล้วลงกลับไปในกล่องตอนนั้นคนขายบอกช็อกทำอะไรไม่ถูกหลังลูกค้าเดินออกไปต้องรีบใส่ถุงมือกำปลาเบึกกองนั้นทิ้งเลยเพราะก็ไม่รู้ว่าคุณป้า เลียประมึกตัวไหนแล้วไม่ธรรมดานะคนโพสที่เป็นเจ้าของงานบอกอาเลียทั้งสองกล่องเลยไม่ทันได้ดา่าคิดคำด่าไม่ทันฝากด่าด้วยนะคะทุเรศมากค่ะอันนี้เธอโพสคุณปิวรัรด,ดาซึ่งเป็นคนโพสต์อย่างที่บอกไป เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบ่าย15ทันาวาคมว่าเจอลูกค้าวิปปรลาดค่ะซื้อปลาหมึกแห้งมาเลียต่อหน้าแล้วก็วางลงคืนที่เดิม,มสร้างความตกใจอย่างมาก เหตุการณ์เกิดขึ้น15ธันวาคมช่วงบ่ายอตอนนั้นตัวเธอนั่งอยู่ในร้านนะคะแล้วก็มีหญิงวัยกลางคนเดินมาขอซื้อปลาหมึกแห้งก็ถามว่าเค็มไหมเธอก็ตอบว่าไม่ค่อยเค็มขณะนั้นมีปลาหมึกวางอยู่สองกล่องแบบเจาะตากับแบบไม่เจาะตาแล้วเธอเล่าบอกว่าเสี้ยววินาทีเธอสะดุ้งเลยนะคะผู้หญิงคนนี้หยิบปลาหมึกแบบเจาะตาค่ะอตอนแรกไม่เห็นว่าเลียแต่มืขอถุงให้ตนหยิบไปชั่ง หลังจากนั้นเขาหยิบปลาหมึกแบบไม่เจาะตามาเลียเหมือนกับหมาเลียขนมปังออตอนนเธอบอกว่าเธอทําทอะไรไม่ถูกนะคะไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้มาก่อนอท่านผู้ชมคุณจะถามมีภาพเคลื่อนไหวไหมต่อให้มีผมก็ไม่นําเสนอค่ะมันมันไม่ได้อ่ะเออเลียเราก็วางท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องแปลกคือปกติถ้าขอชิมก็จะเฉีกให้ชิมได้นะโอ้นี่ มันมีอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะกลับมาครับทูชม